ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Roblox Map Bug Food ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาแจก ID ไก่ตันที่มีดาบโอเด้งนั่นเองนะฮะขอบอกก่อนเลยนะครับว่านี่คือการเล่น Roblox Bug Food ครั้งแรกของผม เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะแจกยังไงมึงมีร้านแนะนำไหมอ่ะอีดิดหมวยใครเนี่ยไอ้สัตว์ใครเนี่ยกูจะซื้อไก่ตันอุ้ยดาราหนังโป๊ไม่ใช่ไม่ใช่นะเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับคือผมอยากมาซื้อจริงๆนะอ่ะกูรีวิวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวกูจะไปแจกเด็กๆเขาวิโอ้แจกด้วยเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้นะครับถึงแสนวิวกูแจกรหัสที่กูซื้อเลยดีปะกติกาในการแจกรหัสนี้นะฮะจะต้องมีคนดูมากกว่า 100,000 คนและกดไลค์มากกว่า 2,000 คนและกดติดตามผมด้วยนะส่วนรหัสจะแจกยังไงนะหรอก็จะแจกตรงชุมชนนั่นเองนะฮะเมื่อยอดครบทั้งหมดเลยยอดคนดู 100,000 แล้วก็กดไลค์ 2,000 เมื่อยอดทุกอย่างครบผมแจกเลยนะครับณเวลานั้นๆเลยก็สุ่มดวงกันไปแล้วกันนะแจกไอดีเหรอกูแจกเลยถ้าถึง 100,000 วิวนะและไอดีที่ผมจะซื้อก็คือ ID ไก่ตันที่มีดาบโอเด้งนั่นเองโอ้โหสั่งรายการนี้กดปึ๊บยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อยครับซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วแต่ ID ไม่ขึ้นใช่ด้วยครับคุณฮูโกแล้วครับอ่ะไม่ ID มันเดี๋ยวจะมาเว้ยแต่ ID เดี๋ยวมันส่งให้อ๋อนี่ไงได้แล้วเว้ยมาผมก็ได้รหัสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองเข้าโลบอกแล้วมาดูกันว่า ID เนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะครับมันดีจริงหรือเปล่า Let's go อะไรกูไม่คิดไม่ฝันว่ากูจะมีวันนี้เว้ยที่กูจะมาซื้อรหัสแจกเด็กๆอ่ะกูต้องแจกเด็กๆไงกูต้องแจกเด็กๆเว้ยอุ้ยยิดมาเดี๋ยวเราจะมาดูไอเทมกันนะครับคือผมไม่รู้เลยว่าอันไหนมันโหดบ้างแต่ว่าที่รู้ๆก็จะมีดาบโอเด้งที่มันเรียกว่าโหดปะโหดมากมากแล้วก็จะมีผลเวนอมผลเวนอมคือผลอะไรวะเพื่อนผลพี่ที่กูโดนเหล่าตะกี้ไงอ๋อ คือมึงแพ้ไงแพ้แพ้ย้ำซึ่งเหตุการณ์ที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่งมากผมเจอแคนราชาหลอดเฮ้ฮะวิไอเสือกูเจอไอเสืออย่าอย่าไม่ได้หรอกกูโคตรกากเลยเฮ้ยมันจะตีกูมันจะตีกูเขาอยู่กิลาชาร์ลอตที่ด้วยอ่ะเราไปรู้มันไหมมาดิไอ้สัตว์มาอุ๊ยกูตายอุ๊ยกูเข้าเขตปลอดภัยกูตายมันโคตรโหดเลยว่ะนี่มันโคตรโหดเลยว่ะไอ้เหี้ยนายเก่งจังเป็นไงมันบอกว่าไม่เก่งหรอกไก่จะตายไก่ก็ไก่ไอ้กระจอกกูชมแล้วมึงแบบว่าบอกว่าเก่งไงมันบอกว่ากูไก่กูก็ด่าไงดูดิมันจะตอบกูกลับมาว่าอะไรวะฮ่าๆๆขอโทษครับนี่ไก่ขอครับไก่ทำไมมึงพูดอย่างเงี้ยเฮียมึงคนอุ้ยมันหนีเลยมาไอ้เต้ยมึงมาดูของดิว่าอันไหนมันดีบ้างรีวิวให้น้องๆดูหน่อยดีกว่าปะใช่ช่วงรีวิวของเดี๋ยวผมจะมาดูของที่ไอเทมกันก่อนนะแล้วให้คุณเต้ยมาบรรยายสรรพนามคุณเอ้ยสรรพคุณไอเทมที่ดีที่สุดตอนนี้คือมีดาบโอเด้งเนาะดาบโอเด้งนะแล้วก็ดาบบิ๊กมัมใช่ลองกดดูมาเต็มมาตันนะฮะสกิลเปิดล็อกหมดเลยเจอผลพิศาจอะมีผลโซฮิตแล้วก็เวนอฟไอ้3ผลเนี่ยดีแต่ไอ้ผลกราวิตี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของก็จะมีประมาณนี้ผลที่เรียกว่าดีระดับหนึ่งก็จะมี3ผลนี้ใช่ปะก็โดยรวมก็มีประมาณนี้นะมาดูที่ค่าพลังก็ว่าแล้วทำไมดาบเบาเพราะว่าเขาอัพพลังดาบแค่ 2,700 ไงแต่ปกติมันต้อง 2,400 เขาเข้าอัพมั่วนะครับมั่วแล้วนี่คือรีได้มั้ยรีได้แต่คุณต้องใช้เงินนะคุณฟรีก็จะมีประมาณนี้ค่าพลังแล้วก็ร้านค้าก็ปกตินะปิดโอเคก่อนเราจะไปคือตอนเนี้ยกูสามารถสุ่มผลปีศาจได้1ผลใช่ปะใช่ปะเดี๋ยวเราไปสุ่มผลปีศาจแล้วก็ปิดคลิปเว้ยมาเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มผลกันดูนะครับทุกคนได้เลยดูดิว่าจะได้ผลอะไรหรือเปล่าแบบดีๆอ่ะสุ่มแล้วนะอุ้ยเลยอุ้ยอุ้ยผลทางสายฟ้าเด็กได้แถมด้วยแต่เจ็บผลกับเจ็บเลยครับคุณฟิล์มดีไหมดีไหมดีมันทำโผล่ V2 ได้อยากได้นี่คืออยากได้คือมันอยากได้ละมันมองเรานี่นี่เอ็กผลไหนดีวะคุณฟิล์มครับผมขอ
ไอ้พิษเอาไปแลกมูจิได้ไหมครับได้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 หรือคุณจะเอาไปให้แฟนคลับก็ได้นะครับได้ได้ได้มาชนะกูสักตาดีมาหรือกูให้แต่ผมชนะกูมาหลายรอบแล้วนะไม่มาชนะกูสักตามาอุ้ยกูเจอเด็กกูเจอเด็กอุ้ยมึงตีกูทำไมอ่ะผมจะตีเด็กไม่มึงตีกูตายเลยอุ้ยเล่นดีเผลอนะครับไม่ดีนะครับก็จบคลิปเพียงนี้นะครับคือเขาก็ไปจบมามาเอาผลดีกว่ามามาเอาผลดีกว่ามามาก็มึงมาแลกกับผลเลิฟเลิฟแล้วก็ผลอะไรวะคุณล่าแล้วก็ผลได้โอเคมาไปเอาไม่ผมต้องการชนะคุณเนี่ยตอนเนี้ยแบบไม่ใช่ดาบโอเด้งดีกว่ามาเอาอย่างอื่นมาเอาหมัดดีกว่ามาหมัดอย่างเดียวนะห้ามใช้สกิลด้วยแบบต่อยอย่างเดียวเลยอ่ะแบบต่อยเงี้ยอุ้ยอุ้ยผมจัดการคนนี้ก่อนนะฮะคนนี้อะไรวะมันโหดเหรอมันโหดเหรอไม่คุณกากอะคุณมันไม่ได้เก่งแต่เขาอัพมาให้คุณมันไม่ดีอะดิเมื่อกี้กูตีมันได้เว้ยเมื่อกี้กูตีมันได้คือแม่งต้องเอาให้ลงอ่ะไอเนี้ยตีแน่เป็นไงกูได้สวยแล้วกูตายได้ไงอ่ะแมนชั่นดูดีเลยเหมาะสำหรับคนที่จะเป็นราชาต่อไปนะฮะตรงไหนวะอยู่ไหนวะก็นะครับถ้าคลิปนี้ถึง 100,000 คนดูและยอดไลค์นะครับถึง 2,000 นะครับก็จะมาแจก ID นี้นะครับมีดาบขบุญมันเรียกว่าดาบอะไรนะก็มีดาบโอเด้งมีผลที่เรียกว่าแลอยู่นะครับผมก็ดีในระดับหนึ่งแล้วกันก็นะครับถ้าถึง 100,000 วิวและ 2,000 ใจนะครับก็จะมาแจกกันเลยทีเดียวเชียวก็นะครับกดติดตามด้วยนะถึงจะได้รับนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายกติกาในการแจกรหัสนี้นะฮะจะต้องมีคนดูมากกว่า 100,000 คนและกดไลค์มากกว่า 2,000 คนและกดติดตามผมด้วยนะส่วนรหัสจะแจกยังไงนะหรอก็จะแจกตรงชุมชนนั่นเองนะฮะเมื่อยอดครบทั้งหมดเลยยอดคนดู 100,000 แล้วก็กดไลค์ 2,000 เมื่อยอดทุกอย่างครบผมแจกเลยนะครับณเวลานั้นๆเลยก็สุ่มดวงกันไปละกันนะและตอนนี้ผมก็อยากทำซีรีส์เกี่ยวกับฟุตหรือว่าการเล่นเกมโลบอกผสมไฟเอ็มหรือไม่ก็มีเกมอื่นๆมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเล่นด้วยก็อยากถามคนดูนะครับว่าอยากให้พี่เล่นเกมอื่นด้วยหรือเปล่าหรือว่าอยากให้เล่นแค่ไฟเอ็มแต่ว่าตอนเนี้ยไฟเอ็มเริ่มเอื่อมแล้วก็เลยลองหันมาเล่นพวกวอร์โซนโลบอกดูนะครับเผื่อมันจะมีชีวิตชีวาขึ้นนะผมก็สำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยฮะขอบคุณครับ